ปกติแล้วเวลาที่เราใช้งานฟิลเตอร์ตกแต่งภาพถ่ายฟิลเตอร์นะครับจะเข้าไปทำงานกับภาพถ่ายของเราโดยตรงเลยซึ่งในบางครั้งนะครับเวลาที่เราตกแต่งไปแล้วเนี่ยพบว่าผลลัพธ์ของการทำงานเนี่ยอาจจะยังไม่ดีนะครับการกลับไปแก้ไขในภายหลังนะครับอาจจะทำได้ค่อนข้างยากยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าหากว่าเราจะปรับแต่งภาพนี้อย่างเช่นใส่เลนส์แฟลร์เข้าไปนะครับมีการใส่ไปแล้วกำหนดค่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นต่อนะครับเนื่องจากว่าภาพนี้เนี่ยมันถูกแก้ไขไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะกลับมาปรับปรุงนะครับภาพนี้เนี่ยให้กลับมาเหมือนเดิมได้รวมถึงนะครับถ้าหากว่าเราต้องการกำหนดขอบเขตของฟิลเตอร์ให้อยู่ในพื้นที่ที่ต้องการเนี่ยก็จะทำได้ค่อนข้างยากเหมือนกันแต่เรามีวิธีครับก็คือแปลงภาพนี้นะครับให้เป็นสมาร์ทฟิลเตอร์ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถทำงานกับฟิลเตอร์ต่างๆได้นะครับโดยที่ฟิลเตอร์จะไม่เข้าไปแก้ไขภาพของเรายกตัวอย่างนะครับผมจะอันดูไปก่อนโดยการกดปุ่ม Ctrl Z หลังจากนั้นไปที่เมนูฟิลเตอร์แล้วเลือกคำสั่ง Convert for Smart Filter นะครับคลิกปุ่มโอเคหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้ฟิลเตอร์ตัวเดิมโดยการไปที่เมนูฟิลเตอร์Render แล้วก็เลนส์แฟลร์ตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกใช้งานฟิลเตอร์ทุกตัวได้นะครับหลังจากที่เราคอนเวิร์ตเป็นสมาร์ทฟิลเตอร์ไปแล้วเนี่ยนะครับจะสามารถใช้ฟิลเตอร์ทุกอย่างตกแต่งภาพแล้วก็กลับมาแก้ไขในภายหลังได้นะครับผมจะใช้เลนส์แฟลร์นะครับหลังจากนั้นกำหนดจุดที่เราต้องการนะครับกำหนดค่าได้ตามความต้องการเลยเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้หลังจากที่ใช้ฟิลเตอร์เลนส์แฟลร์เข้าไปเราจะเห็นว่าฟิลเตอร์เข้าไปตกแต่งภาพของเราทั้งภาพเลยแต่บน panel layer เนี่ยจะสังเกตว่าปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาด้านล่างซึ่งเรียกว่า smart filter นะครับ smart filter เนี่ยนะครับจะมีหน้าที่เหมือนกับ layer mask นะครับก็คือเราสามารถที่จะระบายสีดำเพื่อซ่อนพื้นที่ของฟิลเตอร์ที่เราไม่ต้องการให้แสดงออกไปได้นะครับผมจะลองทำให้ดูนะครับเลือกเครื่องมือ Brush Tool นะครับหลังจากนั้นก็กำหนดค่า Opacity ที่ต้องการเลือกสี Foreground เป็นสีดำนะครับหลังจากนั้นก็กำหนดค่า Hardness เป็น0เมื่อระบายสีดำลงไปนะครับก็จะเห็นว่าฟิลเตอร์จะถูกซ่อนจะทำให้เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้การใช้งานเลนส์แฟลร์เนี่ยนะครับมีผลกับส่วนไหนของภาพบ้างถ้าหากว่าพื้นที่ของเลนส์แฟลร์ที่เราใส่เข้าไปสีเข้มจะเกินไปนะครับก็ให้ค่อยๆคลิกนะครับเพื่อลดพื้นที่เหล่านั้นนะครับให้เล็กลงเมื่อคลิกซ่อนนะครับนี่คือก่อนและนี่คือหลังถ้าหากว่าเราต้องการใช้งานฟิลเตอร์ตัวอื่นก็สามารถทำได้นะครับโดยการคลิกกลับมาที่ภาพถ่ายของเราหลังจากนั้นก็เลือกฟิลเตอร์ตัวใหม่ครับผมจะใช้เป็นฟิลเตอร์ง่ายๆอย่างเช่น Gaussian Blur นะครับผมจะปรับให้ภาพนี้เบลอเล็กน้อยซึ่งผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าบริเวณที่ถูกปรับให้เบลอครับจะอยู่ภายในขอบเขตของสมาร์ทฟิลเตอร์ที่เราเว้นพื้นที่สีขาวเอาไว้นะครับจะไม่กินพื้นที่ไปรอบนอกนะครับจะอยู่ภายในพื้นที่นี้เท่านั้นนอกจากการใส่ฟิลเตอร์หลายๆตัวเข้าไปแล้วก็การกำหนดพื้นที่ให้ฟิลเตอร์มีผลกับแค่บางส่วนของภาพเท่านั้นนะครับเรายังสามารถทำงานอีกลักษณะหนึ่งได้ก็คือการใช้งาน blending นะครับด้านหลังของชื่อฟิลเตอร์ที่เราใส่ลงไปนะครับจะมีปุ่มนะครับที่ชื่อว่าปุ่ม filter blending option นะครับเราสามารถ double click เข้าไปคลิกปุ่มโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาซึ่งเราสามารถเลือกโหมดการประสานสีนะครับระหว่างฟิลเตอร์ที่เราใช้งานกับภาพถ่ายของเราผมจะเปลี่ยน blend mode นะครับของฟิลเตอร์ที่ชื่อว่า lens flare โดยที่ผมจะเลือกเป็น hard light ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือว่า lens flare นะครับจะเข้าไปผสานกับภาพถ่ายของเราทำให้พื้นที่
บางส่วนครับจะมีสีที่เข้มขึ้นเรายังสามารถปรับค่า opacity เพื่อลดความเข้มของฟิลเตอร์ตัวนี้ได้ครับแล้วคลิกปุ่มโอเคนะครับถ้าหากว่าพื้นที่บริเวณไหนที่เรารู้สึกว่าการเปลี่ยน blending เนี่ยส่งผลให้ภาพนั้นเนี่ยมีความสว่างที่ไม่ค่อยเหมาะสมนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือ brush tool นะครับระบายสีดำลงไปเพื่อซ่อนพื้นที่บริเวณนั้นให้คลิกกลับมาที่ smart filter ก่อนนะครับแล้วก็ระบายสีดำลงไปหรืออาจจะทดลองเปลี่ยนเป็นสีขาวก็ได้นะครับแล้วก็ระบายเพื่อดูผลลัพธ์นอกจากการเปลี่ยน blending ของฟิลเตอร์ไปแล้วนะครับถ้าหากว่าเราดับเบิลคลิกไปบนชื่อของฟิลเตอร์ที่เราใส่นะครับอย่างเช่นผมคลิกไปนะครับที่ฟิลเตอร์เลนส์แฟลร์นะครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนนะครับหรือว่าเป็นการปรับปรุงค่าของฟิลเตอร์ตัวนั้นได้อีกนะครับอันนี้ก็จะลองใช้เป็นค่าอื่นนะครับแล้วก็ปรับค่าใหม่แล้วคลิกปุ่มโอเคนะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์นะครับแบบใหม่ทันทีทดลองระบายสีขาวลงไปนะครับแล้วก็ปรับแต่งพื้นที่ของเราเมื่อเราคลิกนะครับซ่อนฟิลเตอร์ที่เราใส่เข้าไปก็จะเห็นภาพก่อนและหลังที่เราจะใช้งานฟิลเตอร์เหล่านี้นะครับนี่คือภาพก่อนนะครับแล้วก็นี่คือภาพหลังจากที่เราใส่ฟิลเตอร์ลงไปตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าการแปลงเลเยอร์ให้กลายเป็นสมาร์ทฟิลเตอร์นะครับจะมีประโยชน์มากๆเพราะว่าเราจะสามารถกำหนดพื้นที่นะครับให้กับภาพนั้นว่าให้ฟิลเตอร์นั้นเนี่ยมีผลกับส่วนไหนของภาพบ้างแล้วก็เรายังสามารถที่จะกำหนดค่า blending นะครับเพื่อประสานฟิลเตอร์เหล่านั้นนะครับกับภาพต้นฉบับของเราซึ่งจะช่วยให้การปรับแต่งภาพของเราเนี่ยนะครับมีความยืดหยุ่นสูงขึ้นนะครับ